ทีนี้ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะฮะคือที่เอาที่ชื่อไทโต้ก่อนนะฮะผู้คนก่อนล้านนาเนี่ยจริงๆเดิมผมอยากจะให้เป็นผู้คนก่อนร้านนาแต่ว่าไปตามอ่านแล้วมันเอกสารมีไม่มากนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเรียกว่าผู้คนก่อนและช่วงล้านนาแล้วกันหรือว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้ยังคือ ยังหาเอกสารอ่านไม่พอนะฮะแต่ว่าเอาคร่าวๆก็คือประเด็นที่ผมจะพูดมี3อย่างนะครับก็คือว่าอาจารย์นิติคิดยังไงเรื่องประวัติศสาสตร์ไทยนะครับแล้วก็ทําไมหันมาสนใจโซเมียนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายไปข้ข้อแล้วที่ผมเขียนว่าผู้คนก่อนร้านนาเนี่ยต้องจริงๆแล้วต้องพูดว่าผู้คนในโซเมียนะฮะขอทําความเข้าใจกันตามนี้นะฮะทีนี้ที่ผมจะพูดเป็น3ส่วนนะฮะก็ ส่วนแรกก็คือเกี่ยวกับอาจารย์นิธินะครับอาจารย์นิธิเนี่ยก็ได้เขียนหนังสือไว้เยอะแยะนะฮะแต่ว่าที่ผมมาใช้นี่ไม่ใช่อยู่ในหนังสือนะฮะเป็นโครงร่างต่างๆที่อาจารย์นิธิวางแผนว่าจะเขียนประวัติศาสตร์เล่มใหม่นะฮะเกี่ยวกับชาติไทยที่ที่ไม่ต้องที่ไม่มองแต่ศูนย์กลางที่กรุงเทพนะแล้วก็ไม่เน้นแต่ผู้ปกครอง,องเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมนะฮะ แล้วก็อาจารย์นิธิก็เขียนว่ากะว่าจะมีส่วนคือเน้นที่ประวัติศาสตร์ล้านนานะฮะซึ่งซึ่ง,งอาจารย์นิธิเห็นว่าเป็นเลืองเป็นชายขอบของโซเมียนะในโซเมียก็จะมีคนชนหลายกลุ่มอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งรวมทั้งคนไตไทยซึ่งซึ่งจริงๆอาจารย์นิธิเนี่ยสนใจกลุ่มคนที่เรียกว่าไตไทยนี่มากนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายนะแล้วผมจะพูดถึงโซเมียนะข้อเสนอของสกอตนะฮะเจมส์สกอตถ้าใครคุ้นเคยนะฮนะ แล้วก็ผมจะจบโดยพูดถึงโซเมียแล้วอะไรที่ผมเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะแล้วผมคิดว่า,าที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาจารย์นิธิก็คือว่าอาจารย์นิธิเนี่ยเข้าใจาโซเมียนะฮะในแง่ของพัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยที่มันซับซ้อนนะชีวิตผู้คนนะแล้วก็มีการคือแล้วมีส่วนคือเป็นเครือข่ายเป็นยงใหญ่กับ ภายนอกโลกภายนอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามอาจารย์นิธิซึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปนะจะเห็นภาพที่มันกว้างใหญ่กว่าประเทศไทยนะแล้วก็จะกว้างใหญ่กว่าประวัติศาสตร์ไทยเยอะนะโอเคนะอันนี้ที่จะพูดส่วนนี้นะฮะผมจะไปเร็วๆไม่อยากรบกวนเวลาเพื่อนฝูงน,นะคือผมได้เป็นโครงร่างอย่างที่บอกนะอาจารย์นิติเขียนไปเยอะมากนะเป็นโครงร่างบางอันก็จบบางอันก็ไม่จบนะ เป็นหนังสือเล่มใหม่ที่อาจารย์นิติตั้งใจจะเขียนเป็นประวัติศาสตร์แห่งชาตินะฮะโดยไม่เน้นคืออย่างเงี้ยอาจารย์นิติตั้งคําถามว่าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยสนใจจะเน้นความสําคัญของบุคคลนะโดยเฉพาะกษัตริย์อะไรเงี้ยนะอำนาจของกษัตริย์แตใ่ในที่ผมโค้ดเนี่ยคือคําของอาจารย์นิติแต่ละเลยชาติพันธุ์อันหลากหลายและความสัมพันธ์ทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วว่าทํากับประเทศป,ประชาชนนอกประเทศนอกประเทศไทยนะ ทีนี้เพราะด้วยเหตุนี้เนี่ยอาจารย์นิธิก็เลยคิดว่าประวัติศาสตร์ของของไทยเราเนี่ยที่ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยละเลยบริบททางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดคือเราไม่พูดถึงประเทศข้างๆเราเลยไปถึงอินโดนีเซียไปอะไรเงี้ยประหนึ่งประเทศไทยอยู่ลอยๆนะฮะออกจากความสัมพันธ์ทั้งหมดในภูมิภาคนี้นะฮะแล้วที่ไกลออกไปอันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามพูดให้เห็นว่า ผมได้ไอเดียอันนี้มาจากอาจารย์นิติอย่างไงนะฮะโดยมองจากที่โซมิเอะนะหนังสือที่อาจารย์กำลังล่างเนี่ยจะเน้นประวัติศาสตร์ล้านนานะครับแล้วก็มุมมองจะมองที่ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนากับภายนอกรัฐภายนอกผู้คนภายนอกล้านนานนะทั้งนี้เนี่ยเพราะว่าอาจารย์นิติเนี่ยไปอ่านแล้วเจอว่า ล้านนานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัชฉาิในพม่านะมากเลยนะทางด้านการค้าการเมืองว่าธรรมนะและยิ่งกว่านั้นก็คือว่าแม้กระทั่งอสูนกลางอำนาจของพม่าเนี่ยจะเนี่ยผู้ปกครองพม่าเองเนี่ยในสายตาของพม่าเนี่ยยังมองว่าล้านานานเนี่ยเป็นเป็นฉานตะวันออกอาจารย์นิธิสะกดด้วยฉาดนะฉานตะวันออกก็คืออีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําสางวินก็คือว่าคนพม่าเองเนี่ย ผู้มีอำนาจพม่าเนี่ยยังมองว่าล้านานานเนี่ยเป็นคล้ายๆกับมีความใกล้ชิดมากกับคนฉานคนไทยหยันนะแทบจะไม่แตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าอยู่อีกฟางหนึ่งของแม่น้ำอะไรเงี้ยนะอันนี้นี่อาจารย์นิธิก็เลยสนใจเออทําไมพม่ามองอย่างนั้นนะฮะแล้วก็อาจารย์นิธิสนใจเรื่องโซมีอาจารย์นิธิเลยบอกว่าล้านานานเนี่ยเป็นชายขอบของโซมีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เห็นด้วยภาพนะว่ายังไงนะ,ะก็เลยมาหันใจ หันมาสนใจเรื่องโซเมียนะฮะซึ่งมีชนชาติหลายหลาย,หลายชาติพันธุ์หลายภาษาหลายวัฒนธรรมนะแล้วในโซเมียเนี่ยนะฮะอันนี้ผมผมก็เข้าใจอยู่แล้วแต่พอมาเห็นเอกสารที่ที่อาจารย์นิธิเขียนเนี่ยก็เลยรู้สึกเออน่าสนใจแม้กระทั่งอาจารย์นิธิเองก็ยังคิดว่าคนไตไทยลาวเนี่ยนะเนี่ยกลุ่มคนที่ผมจะใช้คําว่าคนที่พูดภาษาตระกูลไตไทยนะฮะ เนี่ยเป็นส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่โนโซเมียและมีความสาคัญเดี๋ยวผมจะบอกว่าสําคัญยังไงนะฮะอันนี้อธิบายนะฮะโซเมีย so เนี่ยคือเสียงตานะฮะถ้าใครถ้าใครคุ้นเคยแล้วก็ไม่เป็นไรนะ,ะเดิมเนี่ยไอเดียอันนี้นะฮะมาจากคนเชื่อวิลเลมแวนชเดลคนนี้เป็นคนดัตช์นะฮะเขาบอกว่ามาจากสองคำโซเมียเนี่ยมาจากคําว่าโซมินะซึ่งเป็นคนเรียกคนคนบินที่สูงในภาษาชินมิโซ กุกินะฮะซึ่งอยู่อาศัยอยู่บนสังเกตนะฮะผมชี้ไม่ได้นะฮะส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นเทือกขังบนนะฮะที่เป็นสามเหลี่ยมนั่นะคือเป็นเทือกเขายาวมากเลยนะ,ะเป็นเทือกเขาที่ติดต่อระหว่างอินเดียพม่าบังกลาเทศแล้วเข้ามาทางตอนเหนือของไทยนะ,ะแล้วก็ยาวไปถึงเวียดนามเลยนะฮะมันไม่ใช่แค่จุดแค่นี้ยาวไปถึงเวียดนามแล้วก็ตอนใต้ของจีนนะฮะ ไปถึงกวางสีอยู่นานเลยที่ที่เป็นสีน้ําตาลข้างบนนะฮะยาวมากแล้วส่วนหนึ่งก็จะลงมาทางใต้นะฮะก็สังเกตนะฮะลงมาถึงภาคกลางของเวียดนามแล้วก็ชายแดนลาวไปจนถึงตอนเหนือของอกัมพูชาน,นะฮะเนี่ยนะฮะแวนเชเดลบอกว่าโซเมียแกคิดขึ้นมาเองนะะค,คือมันไม่มีแกคิดคำคนนี้ขึ้นมาที่แกคิดขึ้นมาเพราะว่าโซเมียเนี่ย ในความเห็นของแกเนี่ยไม่มีความสําคัญด้าน geo politics เลยโดยเฉพาะสงครามเย็นซึ่งไม่จริงนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมนะอันนี้ผมคิดว่าแกเป็นมองคือแกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนปาลภูฐานทางนั้นมากกว่านะฮะแกก็เลยไม่ได้เน้นความสําคัญของเซาท์อีเซียหรือหรือฝากเรานะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะแต่อันนี้ที่น่าสนใจแกบอกว่าโซมียเนี่ยไม่ได้อยู่ คือไม่ได้อยู่ในรัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นชายขอบของรัฐหลายๆแห่งอันนี้จริงนะแล้วก็เจอว่าช่วงหลังของสัตวตรวัที่จริงต้องบอกว่าช่วงแรกนะช่วงแรกแของสัตวตรวัที่20จนยาวมาเลยเนี่ยนะฮะโซม,เมีเเนี่ยมีขบวนการต่อต้านรัฐเนี่ยเยอะมากนะซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้สกอตเนะเจมส์สกอตนะฮะซึ่งเป็นนักเป็นนักอะไรก็ไม่ทราบนะแต่ว่า <laughs> อ๋อเียนหนังสือเล่มนี้นะสนใจ พราะพูดคําว่าต่อตา้านรัฐนะฮะทีนี้ผมจะอธิบายโซเมีเนี่มันครอบคุมพื้นที่ไกลมากเลยนะอย่างที่ผมบอก2.5ล้านตารางกิโลเมตรนะนึกภาพแล้วกันว่ามันก้างกว้างผมจินตนาการไม่ออกเลยนะมันกว้างไกลขนาดไหนผมก็เคยไปมั่งไปกาจารย์ยุติเนี่ยก็แค่แบบขอบๆอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะนนะทีนี้ปัญหาก็คืออย่างนี้ครับคนสนใจโซเมียเยอะนะฮะก็ค,คนนึงชื่อชองมิชู นะ,ะคนนี้เป็นนักมนุษยวิทยาแคนาดานะฮะนะแกบอกว่าแวนเชเดลเนี่ยคิดคำว่าโซเมียเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากที่คิดคำนี้แกบอกว่ามันเหมือนคำว่าอันนี้โค้ดคำของแวนเชเดลนะไลชแชงกลลาออซานาดูคือเป็นชื่อที่แบบคนฟังแล้วมีจิตนาการมันติดหูอะไรวะแต่ทุกคนก็จินตนาการไปนะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยสื่อชอบมากเพราะฉะนั้นคำว่าโซเมียเนี่ยมันติดตลาดเร็วมากเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ ชองมิชูเนี่ยโต้าแย้งว่าในความเป็นจริงนะโซมีเมนี่ยมีความหมายเฉพาะกลุ่มมากเฉพาะที่แคบมากนะฮะเ,เป็นคําในภาษาของพวกชินพวกชินนี่คือคนบนที่สูงระหว่างพม่ากกับอินเดียนะฮะเป็นเป็นคนในกลุ่มในภาษาถ้าผมจำไม่ผิดคือ,อไซโนทิบเบอร์ทันนะทางฝั่งทิเบตน,นะคำว่าโซหมายถึงชายขอบคำว่ามิเนี่ยแปลว่าคนันโซมิเนี่ยหมายถึงคนชายขอบนะฮะ ในความเข้าใจของคนชินนะนี่ผมจะบอกก่อนนะฮะความเข้าใจของคนชินนะแต่ปัญหาก็คือว่าอย่างที่ผมบอกโซมีมันกว้างมากเพราะฉะนั้นชองมิชูเสนอคํา,าว่าเซาทิสเอเชียนมามาซีฟมาซีฟนี่ภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเทือกเขานะผมคิดก็แปลว่าเทือกเขาตัดเอาเฉพาะเทือกเขาที่เรียกในภาษาฝรั่งเศสว่าอันน้ำคอเดเลอรานะฮะก็คือช่วงที่อยู่ในพูดง่ายก็อินโดจีนกับติดกับจีนนะฮะเรียกว่า ซาอีเซียมาสีฟนะฮะอันนี้สกอตก็ก็รู้นะก็รับอาจาร,รย์นิธิก็รู้อาจาร,รย์นิธิก็เขียนในในเอกสารของอาจารย์นิธิแต่ผมไม่ได้ระบุในที่นี้คือแสดงว่าอาจารย์นิธิเองก็อ่านอ่านเกีเ่ยวกับโซมิเอเยอะมากนะฮะแต่จะไม่ได้เขียนในเอกสารที่ผมอ่านนะนี่ภาพฮะทางทางขวามือของท่านคือที่ แวนเชเดลเสนอแล้วก็สกอตแปเอามาทางซ้ายมือเนี่ยนะฮะก็คือว่าชองมิชูเสนอนะฮะไอ้ที่เป็นสีจะเรียกอะไรแดงๆอ,อ่อนๆแดงๆออกอ่อนเนี่ยคือเทอเยเซเซียมาซีฟแล้วถ้าเข้าไปในทิเบตเนี่ยสีออกน้ำตาลเนี่ยแกบอกเป็นฮิมาลายันมาซีฟเออดูดีกว่าครับคือแคบลงมาหน่อยไม่ได้ไปยาวไกลขนาดนั้นนะะอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูนะฮะโอเคนะฮะ ทีนี้เอาผมเร็วๆนะฮะเดี๋ยวนั่นไม่มีเวลาทีนี้ข้อเสนอของเจมส์สกอตต์เท่าที่ผมเข้าใจนะจะบอกทมเมีมีลักษณะเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับบร,บริเวณที่รุ่มนะค,ะคือตอนพูดเนี่ยแค่2ที่นะ,ะแต่เดี๋ยวพูดไปจะกลายเป็น3ที่4ที่นะฮะเราบอกคนบนเขาเนี่ยเป็นพวกค่อนข้างไร้รัฐนะฮะก็คือ relative listless ก็คือรัฐเข้าไปไม่ถึง นะแต่แกก็ยอมรับว่าเคยมีรัฐในบริการในบริเวณหุบเขาเนี่ยที่มีที่ราบปลูกพืชได้หรือว่ามีเส้นทางการค้านะอย่างเช่นน่านเจ้าเชียงตุงน,น่านล้านนาเนี่ยแต่แกบอกรัฐเหล่านี้เป็นข้อยกเวน้นซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยแล้วผมคิดว่าอาจารย์นิธิก็คงไม่เห็นด้วยนะนี่เดานะสกอตเนี่ยเลยแยกความแตกต่างระหว่างคนบนเขานะฮิวส์เขาผมแปลว่าบนเขานะกับคนในหุบเขานะแวรีนะนะเดี๋ยวผมจะกลับมา นะสกอตจะให้ความสำคัญกับคนบนเขามากกว่าเขาเรียกคนพวกนี้ว่าพวกคนไรรัฐนะสเต e l เลสนะบอกว่าคนพวกนี้ค่อนข้างอิสระต่อต้านรัฐมีอสิสระอยากไปไหนก็ไปเองอะไรดำรงชีพแบบง่ายๆอย่างเงี้ยอยู่บนเขานะแล้วก็โซเมียเป็นชายแดงของอำนาจรัฐนะเพราะฉะนั้นอำนาจรัฐไม่มีรัฐใดรัฐหนึ่งเข้าถึงมันอำนาจบอกบางมากนะก็เลยเกิดการลักลอบนำเข้าสินค้าสมัครกริ่กับ สินค้าที่ไม่จ่ายภาษีคอนทบานนะฮะโอเคนะทำไมสําคัญเดี๋ยวผมจะกลับมานะ,ะอันเนี้ยสกอตคิดว่าสําคัญแต่สกอตไม่พูดถึงเรื่องก,การค้ามากนักเลยในในหนังสือนะฮะแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องเส้นทางการค้าเลยนะฮะสกอตเลยบอกว่าคนโซเมียนเนี่ยมีอํานาจน้อยๆเขาใช้คําว่า small border powers คืออํานาจน้อยๆของชายแดนนะ,ะ,นะะแล้วก็บอกคนพวกนี้ไม่ต้องจ่ายภาษีซึ่งซึ่งผมคชืว่าไม่จริงเดี๋ยวผมจะกลับมานะ แต่อันหนึ่งเนี่ยคือสกอตเนี่ยผมคิดว่าในตอนที่แกเขียนหนังสือเนี่ยในหัวแกคงมีอันเดียวก็คือโซเมียต่อต้านลัฐโซเมียต่อต้านลัฐเพราะฉะนั้นแกจะไม่พูดถึงประเด็นอื่นเลยซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นข้อจํากัดของแกนะฮะเดี๋ยวจะกลับมาแล้วผมคิดว่าอาจารย์ละอาจารย์นิธิเนี่ยเห็นนะฮะถึงแม้อาจารย์นิธิจะเห็นด้วยกับสกอตในประเด็นว่าคนโซเมียต่อต้านลัฐนะแต่ว่าผมแค่รา,ายละเอียดอาจารย์นิธิไม่เห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นด้วยนะฮะโอเคทีนี้ ผมขอเริ่มงี้นะฮะคนที่เถียงกับสกอตเนี่ยมีเยอะมากนะฮะผมแค่ไปไปลายแถวนะผมเป็นชายขอบนะฮะชองมิชูเนี่ยเห็นด้วยกับข้อเสนอของสกอตเรื่องโซเมียนะ,ะว่าคนบนที่สูงเนี่ยนะฮะเป็นเอเจนซี่คือทุกคนเนี่ยมีมีอจนดาตัวเองมีเป้าหมายตัวเองนะฮะไม่ใช่แค่เป็นเหยื่อหรือถูก,กทำนะฮะเดี๋ยวไปมองว่าคนพวกนี้โดนกดขี่คูดลีดคือโดนแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นเป็นเหยื่ออยู่ตลอดเวลาเนี่ยพวกนี้ต่อสู้อะไร อันนี้เดี๋ยวผมจะเสนอจะกลับมาโซเมียนเนี่ยนะฮะอันนี้สกอตเขียนนะว่าโซเมียนเนี่ยเป็นเทือกเขาสูงเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงรวมเข้าถึงหมายถึงทุกอย่างเข้าถึงนะเดินทางต่างรวมถึงการควบคุมของอํานาจรัฐนะนประเด็นนี้เนี่ยสกอตน่าสนใจนะฮะสกอตบอกว่าในขณะที่พวกอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยนะแกไปอ่านเอกสารเกี่ยวกับพวกในเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะ ทะเลเนี่ยกลายเป็นสะดวกมากสําหรับคนเดินทางนะทะเลต่อคนภูเขาเนี่ยกั้นคนนะไอเดียน,นีย่ผมอไอเดียนี้เกิดขึ้นที่เมดิตเตอร์เรเนียนแต่จริงๆถ้าใครศึกษาเกี่ยวกับคนในในเขาเรียกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นคาบสมุทรนะจะเจอว่า ไอเดียนี้เจอตลอดนะครเพราะว่าคนในอินโดนีเซียเนี่ยมาเลอินโดนีเซียยาวไปถึงติมอร์เนี่ยนะเดินทางโดยเรือหมดนะเพราะฉะนั้นพวกนี้การค้าแบบหนาแน่นมากสกอตผู้เรียกพวกนี้ว่าเป็นเดอะมาเลวิลนะฮะแต่มันกว้างกว่านั้นนะโอเคจบไปแล้วแต่ชองมิชูตัวสีแดงนะฮะไม่เห็นด้วยกับสกอตที่บอกว่าคนบนเขาเนี่ยสถานภาพทางสังคมไม่ต่างกันเสมอกันอันนี้ไม่จริงนะ มิชูบอกว่ามันมีสังคมหลายสังคมเลยที่มีการแบ่งสถานภา,ภาพนะฮะหรือลักษณะาบางอย่างแบบสังคมศักดินานะฮะโดยเฉพาะอย่างเช่นเนี่ยกลุ่มคนที่พูดภาษาไตไทยนะคนคนไตในรัฐฉานเนาไตในเวียดนามซึ่งผู้รู้ดีกว่านี้กว,นกว่าผมคืออาจารย์ยุติอยู่นี่นะแล้วจ้วงในกวางสีอะไรเงี้ยหลายกลุ่มเลยนะอันนี้รวมทั้งในยูนานด้วยนะฮะอะไรเงี้ยนะแล้วคนไตเนี่ยก็มีรัฐตัวเองนะ,ะมิชูใช้คําว่า small state นะจึงไม่เหมือนคนอื่นนะโอเคเร็วๆแล้ว,ลวนะเพราะฉนั้นผมคิดว่าสกอตเนี่ยมีมุมมองเดียวกับโซมียนี่นี่เป็นข้อเสนอผมนะฮะความคิดผมมองแต่ว่าคนคนเขาเนี่ยเป็นสละไร้รัดต่อต้านรัดอะไรต่างนะก็ใครปนสนใจไปอ่านนะส,สกอตจะมีะรายละเอียดว่าเอาเพราะพวกคนนี้มีการดีไซน์ปลูกพืชที่ง่ายไม่ต้องการน้ำบ้าน,บ,านบ้านก็ลื้อง่ายเลื่อนเลื่อนย,ย้ายง่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะ แต่ว่าเจมส์สกอตเนี่ยละเลยความสำคัญบางประการของคนในภูเขาอย่างเช่นคนไตไทยนะฮะแล้วนะบอกว่าเพราะว่าสกอตบอกว่าพวกลัเล็กๆพวกนี้เนี่ยพยายามกืนผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวกันคือกลืนทุกคนให้เป็นให้เป็นไตไทยอันนี้จริงเดี๋ยวผมจะกลับมานะแต่คนบนเขาไม่ใช่ผมไม่ได้ใจประเด็นนี้ผมคชื่อว่ามันไม่ได้เหนตรงขนาดนั้นสกอตละเลยความสำคัญของตัวอักษร ตลกมากถ้าใครไปอ่านหนังสือนะเขาบทที่6ครึ่งน,นะพูดถึงเรื่องตัวอักษรแล้วสกอตพูดถึงว่าการมีตัวเขียนเนี่ยมันเสียเปรียบนะการเป็นภาษาปักเป่าเนี่ยนะเนี่ยคือออริอุตตี้เนี่ย,ยไม่มีตัวเขียนเนี่ยมีได้เปรียบกว่าซึ่งผมไม่แน่ใจเดี๋ยวจะกลับมานะแล้วก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญางการค้ากับทรัพยากรอะไรเงี้ยนะแล้วสกอตก็คือตัวอย่างของแกอยู่ในโซเมียฝั่งพมา่พมาพม่าอินเดียไม่ค่อย ไม่ค่อยพูดถึงฝั่งอื่นนะฮะผมขอเริ่มนี้นะฮะอันนี้ผมเขียนไปบ้างแล้วนะฮะน,นี่ขายของตัวเองนะ,ะเดี๋ยวจะกลับมาพูดผมเขียนบทความเรื่องรัฐเจ้าเมืองนะฮะอยู่ในหนังสือเล่มท,ที่อาจารย์นิธิ80ปิปีนะฮะวางขายอยู่ข้างหน้าใครสนใจไปซื้อได้น,นะครับ <laughs> มีหลายคนที่เขียนนะฮะผมคิดว่าโซเมียความสาคัญของโซเมียประกาศหนึ่งก็คือเศรษฐกิจการค้าเพราะโซเมีเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากนะฮะ ผมเรียกว่าของสัตว์ forest product อันนี้หมายถึงว่าที่มาจากสัตว์ป่ากับพืชพันธุ์ต่างๆซึงง่งใช้เป็นยารักษาโรคเครื่องเทศเครื่องหนังและสินค้าอื่นนะ,ะเพราะฉะนั้นในโซมีเนี่ยจึงเกิดเส้นทางการค้านะโซเมียทั้งนั้นเลยนะฮะในรัฐฉานย,ยาวไปถึงอินเดียนะ,ะต่างๆเนี่ยจะถ้าใครศึกษาเนี่ยนะจะเห็นว่ามันมีเส้นทางการค้าเครือข่ายเนี่ยทั้งที่ผมเรียกว่าเส้นทางการค้าหลัก นะซึ่งยาวไปถึงเส้นทางสายไหมเลยนะเข้าไปในทิเบตเลยนะแล้วก็เส้นทางการค้ารองซึ่งผมไม่ได้เขียนในที่นี้นะซึ่งยงยายต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับโซเมียแต่ละโซนนะต่างๆที่เดียวผมจะพูดแล้วก็มีแหล่งวัตถุดิบสำคัญมากอย่างเช่นทองคำนะในลาวาหลวงพระบางยกตัวอย่างนะและชายแดนลาวเวียดนามนะในหัวพันทั้งหกนะแล้วที่สำคัญมากอันหนึ่งคือฟิน สกอตก็พูดถึงฝ่นน้อยมากนิดเดียวเพราะฉะนั้นในโซเมียเกิดอีกอย่างหนึ่งครับในโซเมียในความเห็นผมเนี่ยเกิดผู้ชํานาญการเราจะรูอ้อะไรชำนาญการคนแต่ละกลุ่มมีความสามารถในการเก็บไม่เหมือนกันนะครับคนบางกลุ่มอย่างย,งยกตัวอย่างจะเก็บกวานกวานราคาแพงมากนะเดี๋ยวนี้ก็กลับมาเดี๋ยวผมจะกลับมาพูดกวานเป็นพืชที่ใช้เป็นสมุนไพรใช้หลายอย่างนะฮะขึ้นในป่าเดี๋ยวนี้อาจจะปลูกได้ผมไม่ทราบนะ มีคนบางกลุ่มเท่านนั้นที่รู้จักกวานแล้วก็เก็บเก็บเป็นหรืออย่างชาที่คนทางเหนือนะคนไต้คนลานนาเรียกเม่งนะอันนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนเก็บเป็นนะคนบางกลุ่มทางนั้นเก็บเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแต่ละกลุ่มเนี่ยมี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 อะไรมีสกิลม,ม,มีความชํานาญบางอย่างเนี่ยนะของแต่ละกลุ่มซึ่งอันนี้เนี่ยผมเพื่อทำไมสกอตไม่พูดนะอันเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยคนพูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเมียถึงเป็นที่ลุมถึงของ เรียกว่าอำนาจรัฐทุกอย่างนะอำนาจรัฐเจ้าเมืองวัดราชนาจากักรแล้วก็รวมถึงอนนาณาณิคมซึ่งจะพูดมาทีหลังนะฮะวันโซเมียเนี่ยใน,ในความคิดของผมจึงเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าเศรษฐกิจการค้าที่กว้างมากนะอย่างเช่าววานเนี่ยเดี๋ยวนี้รัฐบาลเวียดนามก็ส่งเสริมให้ปลูกกวานบนที่สูงนะตามตะเข็บชายแดนเวียดนามจีนนะเพราะราคาดีนะะแล้วคนที่ปลูกก็ คนมองมั่งคนบนเขามั่งอะไรอย่างต่างนะไม่น่าเชื่อนะกวานนิแต่ร์สวรรตววัที่สิบเก้หรืออาจจะก่อนหน้านั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังขายดีในตลาดโลกนะฮะดัะนั้นผมเสนอ,องนี้ครับเนื่องจากโซนเนียมันกว้างมากผมเสนอว่าเราต้องแบ่งโซนนะฮะอย่างเช่นเพราะว่าแต่ละมันมีคนผู้คนต่างเนี่ยหลากหลายมากปฏิสัมพันธ์ก็หลหลางแล้วก็หลากหลายแล้วก็ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ต่างๆไม่เหมือนกันผมเสนอแบบคร่าวๆนะฮะโซนรัฐฉานล้านนายูนานไปทางนู้นนะฮะโซนจีนเวียดนามอันนี้โอหเกิดเรื่องเยอะแยะมากนะก่อนและหลังจากที่ฝรั่งเศสเข้ามานะฮะโซนลาวเวียดนามนี่ก็เช่นกันโซนที่ละที่สูงภาคกลางของเวียดนามเซ็นเทาไฮแลนด์เวียดนามโอ้อันนี้โซนนี้ดุเดือดมากในช่วงสงครามเวียดนามนะโอเคนะ ถ้าแบ่งโซนอย่างนี้ปุ๊บผมมีข้อเสนออย่างนี้ปุ๊บฮะคือพอแบ่งโซนปุ๊บมันไม่มีชายขอบเพราะมันไม่มีสนย์การแต่และโซนแต่และโซนสําคขญของมันเองเดี๋ยวเร็วๆเลยนะฮะโอเคนะฮะแล้วผมคิดว่าเราต้องพูดถึงอํานาจของรัฐราชนจาจักรกับอาณานิคมนะฮะอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐนะครับแล้วก็ภัยสงครามนะครับโอเคครับผมจะเอาเร็วๆนะฮะรัฐเจ้าเมืองเขียนไปแล้วไปอ่านนะฮะผมคิดว่ารัฐเจ้าเมืองเนี่ยอย่างเช่นในรัชฉานนะฮนะ คนทยใหญ่เนี่ยทำให้คนอื่นรับวัฒนธรรมตัวเองด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจนะเพราะว่าทุกคนอยากเข้ามาเป็นพ่อค้าอย่างเช่นคนเผาโอที่ผมเขียนนะฮะคนปนหลองอยากเป็นพ่อค้าอยากพูดภาษาไตยจะได้ค้าขายได้นะฮะหรือว่ามีความชํานาญบางอย่างเช่นเช่นคนพวนนะฮะในหนังสือเรื่องพวนที่แต่ผมจาไม่ได้แล้วจาชื่อไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้นะฮะเป็นหนังสือที่ ที่ใครสนใจหัวพันเนี่ยนะฮะหัวพันทั้งหกในลาวเนี่ยคนนั้นคนเขียนฮะจะพูดถึงว่าคนพวนเนี่ยเป็นมีความเชี่ยวชาญในการล่อนทองนะฮะคนพวนนี่ก็มีเจ้าเมืองตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าไม่จริงฮะคนบนเขานะฮะต้องจ่ายฮะแล้วเพราะต้องจ่ายภาษีเขาถึงหนีรัฐกันนะฮะใครสนใจเรื่องนี้แนะนําให้ไปอ่านซึ่งเดี๋ยวฟ้าเดียวกันจะพิมพ์นะฮะ ที่สิทธิ์ของอาจารย์ปโทของจารนิธิเรื่องการปราบพ,พ่อและการเสียดินแดงในสมัยรัช,รชการที่5นะจะเน้นเรื่องที่หัวพันเลยนะแล้วก็ 12. จุดไทยบ้างนะแต่ว่ากองทัพไทยไปไม่ถึง 12. จุดไทยนะเป็นโลกตายกันเยอะนะที่เขาบอกโอ้ oh, สุทเทกองทัพไทยสามารถไม่ค่อยจะจริงนะตายกันเยอะครับนะฮะโอเค okay. เอาเร็วนะฮะผมคิดว่า คนบนเขาที่ผมคิดว่ามีความสำคัญถ้าเราตามสกอตนะฮะคนมงนะคนมงนี่เคลื่อนย้ายเร็วสูงมากปรับตัวเร็วนะ,ะปลูกพืชต่างๆโดยเฉพาะฟินนะฮะพ่อผมอยากพูดคำนี้นะฮะ่อนี่ในในความเข้าใจของผมนะเป็นคนจีนจากอยู่นานท,ทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่นะฮะพ่อในศตวรรษที่1ิเ้และก่อนหน้านั้นสําคัญมากเพราะว่าเป็นพ่อค้าทางไก่เดินทางค้า ไปถึงทิเบตเลยก็มีนะฮะบางปุกแล้วก็เป็นพวกที่ชาวตะวันตกทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าทางโซนนี้ไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีห่อแต่อังกฤษเนี่ยสังเกตห่อตลอดนะฮะเป็นพวกที่แบบแบบคำนิยามยากมากนะแต่ว่ามีบทบาทสูงมากในการทำการค้าอย่างน้อยเนี่ยสิบแปดสิบเก้านะ ต้น20สัศตวรรษที่20ตอนนี้ยังมีมีห่ออยู่ป่าผมไม่แน่ใจนะ,ะแล้วก็ขมุขมุนี่นี่นะขมูนี่ผมจะบอกนี้คือในใ,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 ใน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 ททธิ์ของอาจารย์นิธิแล้วก็บทความชิ้นอื่นๆน,นะพูดถึงว่าพวกก็พวกโจรห่อนะฮะที่เข้ามาตีอะไรต่างๆในหัวพันในอ,อะไรเนี่ยอาจารย์นิธิบอกพวกนี้ไม่ใช่จีนห่อเป็นพวกธงดำ นะคือพวกที่โดนเป็นกบฏในจีนแล้วถอยร่นลงมาเพราะสู้ไม่ได้นะสนใจไปอ่านเอานะอาจารย์นิทิเป็นคนแรกๆที่พูดนะแล้วคนอื่นก็เห็นด้วยนะนะโอเคพวกนี้เพราะฉะนั้นพวกที่เรียกว่าธงดำเนี่ยเขาได้รับความร่วมมือจากคนบนเขาโดยเฉพาะควกขมูเนี่ยในการต่อต้านรัฐนะทั้งรัฐที่หลวงพ่อบางนะฮะทั้งรัฐที่เวียดเป็นบางครั้งนะแล้วก็รัฐอื่นๆเนี่ย รวมถึงจับคนเวียดไปขายด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าจะเห็นด้วยกับสกอตที่ว่าคนบนเขาต่อต้านรัฐไม่ใช่แค่ต่อต้านรัทครับบางทีก็ลายมากก็คือไปเที่ยวปนสะดมคนอื่นแล้วก็แล้วก็จับเขาขายนะมีเอเจนซี่คนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะแล้วเราจะเห็นว่าสกอตเนี่ยหลักหลวมเรื่องนี้ก็คือบาทหลวงมิชันรีนะซึ่งเผยแพร่ศาสนาคริสตเข้ามานะโดยเฉพาะบาทหลวงมิชันรีฟงเส พวกนี้เนี่ยมาเผยแพร่าาศาสนาแล้วมาพร้อมกับอักษรโรมันนะโรมานไนส์นะฮะให้คนบนเขาแล้วอันนี้ทําให้ผมไม่เห็นด้วยกับสกอตท,ที่ว่าคนบนเขาไม่รับไม่จริงครับนะมีเอกสารมีเอกสารมากเลยว่าคนบนเขาเนี่ยรับเอกไออักษรโรมานไนส์เนี่ยเยอะมากนะคนมงเนี่ยนะมีอักษรโรมันไม่น้อยกว่าหแบบเดี๋ยวจะจบแล้วฮะนะฮนะนะ อันนี้อาจารยุติก็อาจจะรู้มากกว่าผมของคนขมูนี่เท่าที่ทราบมากกว่า3ามแบบแต่ผมเดาว,ว่าอาจจะถึงครึ่งโหลหรือมากกว่านั้นนะคือการมีภาษาเนี่ยมันมีความหมายเยอะมากนะครับมันมันใช้ในพิธีกรรมมันใช้อย่างนู้นอย่างนี้และมันบ่งบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนซิไลนะรประเด็นนี้ชัดเจนมากคนกระเหลี่ยงเนี่ยอ้างว่าตัวเองเนี่ยในตามตำนานบอกว่า ตัวหนังสือโดนโดนกินไปแล้วแต่จริงโดนสุนัขก,กินไปนะฮะใ,ในเรื่องเล่าแต่ถึงกันนั้นคนกะเหลี่ยงก็มีตัวส,สคริปต์นะอย่างน้อยที่เป็นตัวเหมือนตัวพม่านนะฮะคืออักษรมอนนั่นหนึ่งนะแล้วก็ยังมีอักษรโรมันเนี่ยอีกอย่างน้อยสองสามคริปต์นะอันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าสกอตให้ความสำคัญของภาษา พูดน้อยไปหน่อยที่ผมไม่มีแผนที่ของของอหัวหัวพันนะครับแต่ถ้าดูสีชมพูนะฮะทางทางขวา,าซ้ายมือของแท่านเนี่ยนะ ABC อะไรเนี้ยนี่คือบริเวณหัวพันนะฮะติดกับเ,เวียดนามเป็นที่ที่เกิดกบฏในช่วงปลายศตรวรรษที่19บเนี่ยบ่อยครั้งมากสิ่งที่เรียกว่าโจนทงดำเนี่ยโจนห่อเนี่ยในช่วงนั้นนะ แล้วพอฝรั่งเศสเข้ามาสงบลงอยู่พักเดียวครับก็เกิดเรื่องอีกเพราะว่าคนไทยดำนะก็ไปร่วมมือกับเวียดมินนะครับรู้สึกจะในการสู้รบกับฝรั่งเศสนะฮะตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20นะฮะพออเมริกาเข้ามามองทางขวามือของท่านนะครับเนี่ยตลอดแนวที่เราเรียกว่าโฮจิมินท์เทรลเนี่ยนะฮะถูกทิ้งระเบิดสูงมากเลยนะโอ้โหมากเลย นะเพราะฉะนั้นคนที่โดนกระทบบนจากการทิ้งระเบิดของของสหรัฐเนี่ยนอกจากคนลาวนะก็คือคนบนที่สูงตามแนวตะเข็บนี่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าศึกษาประวัติศาสตร์โซเมียนี่เขียนยาวฮะหลายวอลุ่มนะอันนี้นะก็ผมจบละนะผมขออนุญ,ญาตคิดต่อจากอาจารย์นิติแต่ผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นผมไม่สามารถเขียนประวัติศาสตร์ได้นะผมเป็นนักอนุวิทยาผมจะเขียนยงนี้ครับ ผมจะใช้โซมีเมเนี่ยเป็นสนามหรือที่ผมศึกษาแล้วก็กําหนดช่วงเวลานคนที่ศึกษาผมก็คือคนในโซเมียนะแต่ถ้าเป็นไปน่าจะเป็นไปได้สูงก็คือคนในตระกูลภาษาไทยๆนะเพราะว่าคือคุ้นเคยมากกว่านะผมจะมองปฏิประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยถยยกตัวอย่างนะๆๆครับกลุ่มอื่นนะซึ่งมีมากเลยนะโดยเฉพาะในหัวพันนี่ยาวนานมากเลยนะนะ นอกจากนี้ผมจะมองความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองนะฮะเพราะว่าโซเมียอย่างที่ผมบอกมันเป็นแหล่งทรัพยากรมันมีเส้นทางการค้ามันมีความสํมาคัญอันหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็จะไปเราก็จะเห็นว่าเส้นทางพวกนี้เครือข่ายพวกนี้มันยาวไกลมากมันออกไปจากโซเมีซะอีกนะเชื่อมไปถึงไกลกว่านั้นนะในระดับเอเชียในระดับโลกนะอันนี้ผมเร็วๆนะแล้วก็จะให้ความสัม จะมองอีกประเด็นหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างโซเมียกับรา,า,า,าชราชอาณจักรนะหรือว่าอาณานิคมด้วยแล้วก็กบฏสงครามอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นนะผมด้วยความหวังก็จะเห็นพลวัตเนี่ยทางเศรษฐกิจและการเมืองในโซเมียที่เชื่อมโยงกับโลกภายนอกนะฮะจนถึงทุกวันนี้นนี่นี่ยกตัวอย่างแต่ทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดแบบรวดเร็วคร่าวๆเนี่ยคือเป็นประเด็นที่อาจารย์นิติ เสนอว,ว่าทั้งนั้นในในโครงร่างของแกที่ไม่มาจากไม่ได้มาจากผมเลยตั้งแต่ผมคิดต่อจากอาจารย์น,นิตินะโดยพยายามที่จะโอเคโซมเมียเป็นยังไงอท่านนี้ท่านนี้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับอาจารย์นิติอาจารย์นิติร่างไว้แล้วต้นฉบับนี้เฉพาะ,<น>ะพูดถึงว่า,าประวัติศาสตร์ที่แกจะเขียนโดยเฉพาะล้านนะแล้วก็แกก็พูดถึงโซม,มียนิดหน่อย แต่จะมีอาจารย์นิติเนี่ยดูรู้เลยว่าอ่านหนังสือเยอะมากแกจะเทสเทคโนตนะจากหนังสือที่แกอ่านโ้เยอะมากเลยครับหนังสือหลายๆเล่มผมยังไม่เคยอ่านเลยเพราะฉะนั้นแต่เนี้ยคือผมคิดว่าแกเตรียมตัวเขียนแล้วนะอืมโอเคนะครับก็อาจารย์นิตินะครับคิดต่อจากอาจารย์นิติที่อัปเดตความรู้ตลอดเวลาอย่างอางน่าทึ่งนะครับองความรู้ใหม่ๆแล้วก็ จริงๆอาจารย์นิติตั้งต้นจากที่บอกว่าอาจารย์นิติเนี่ยอยากจะเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ไม่ใช่กรุงเทพเป็นศูนย์กลางรวมถึงพยายามชี้เห็นความหลากหลายของนะครับไอประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยมันประกอบด้วยคนหลากหลายกลุ่มแล้วประเทศไทยหรือสยามเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคแล้วก็พลวัตของโลกด้วยยังไงนะครับมันก็เลยพาแก่ไปสู่นะครับประเด็นเรื่องโซเมียนและอื่นๆจริงๆ อาจารย์นิทิ่งจริงๆถ้าใครทราบโดยการศึกษาโดยเทรนนิ่งเนี่ยแกก็เป็นนักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาอุษาคเนย์นะครับเอเชียเหนือเฉียงใต้ตอนปริญญาเอกอาจารย์เขียนวิพนไม่ใช่ทําเรื่องประวัติศาสตร์ไทยได้วยซ้ำก็ทําเรื่องประวัติศาสตร์อินโดนีเซียนะครับฉะนั้นก็มีมีความสนใจที่แกแก็บสนใจพ้นประเทศไทยไปอยู่แล้วนะครับก็ประเด็นนี้นะครับก็มีอะไรให้ทําต่ออีกมากมายนะครับสําหรับ จริงคนรุ่นหลังถ้าสนใจไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์มนุษยวิทยาที่จะคิดต่อนะครับจากประเด็นนี้